พูดคุยกับเทพคำนวณกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเทพคำนวณค่ะครับสวัสดีครับคุณนัฐการครับคุณนัฐการชีวิตจะรอดไหมคะเทพคำนวณคะเอาทำไมครับพี่ทำอะไรไว้ครับพี่ช่วงนี้พี่ก็ฮอตนะนี่ครับโอ้ยแต่ปีหน้านะท่านเทพโอ้โหลูคกรค้ัาบพี่หายหมดเลยอ่ะไม่มากันเลยลูกค้าพี่ไม่มาสมาชิกหายหเมลดยเคลรับยอ่ะไม่มาพี่เอาใจต้องแป้วเลยเลยครับโอ้สมาชิกของพี่ไม่มาเหรอครับไม่มาก็ปิดรายการเลยครับพี่ไม่ต้องทำแล้วครับรายการหุ้นครับพี่เออก็ได้ก็ได้เราไปนั่งเทรดกันดีกว่าครับพี่คนที่สมัครอะไรนะสมาชิกสต็อกรีวิวแล้วก็ไปนั่งที่ห้องเรียนของพี่ครับนั่งเรียนนั่งเทรดกันดีกว่าครับผมนะครับนะได้สิ้นปีนะทีวีก็ไม่เจอกันแล้วเป็นขับใช่ครับใช่เจครอับกันเใพรนาะเฟว่าซบุ๊กเพราะว่าคนเขาไปอะไรนะดูพวกเน็ตฟลิกด้วยกันหมดนะครับผมนะครับเราเลยข้อมูลหุ้นก็อาจจะมีน้อยสักนิดนึงนะครับเงินไม่เข้าก็ไปโฆษณาพวก YouTube อะไรพวกนี้ดีกว่าครับผมนะครับหากินของเราดีกว่าไลฟ์เทรดรายการคนฟังอะไรนะ5-6คนก็คงมองข้ามนะครับรายการกระจอกมั้งพี่แต่ว่าตัวคนฟังเนี่ยเป็นคนที่แบบมีศักยภาพอะครับแต่เขาไม่มองก็ไปเอาพวกยอดอะไรนะยอดวิวล้านวิวอะไรนะ5 ล้านวิว2 ล้านวิวก็ลองไปโฆษณาทางโน้นดูนะครับเผื่อได้ลูกค้าเพิ่มนะครับก็ลองดูครับแต่ช่วงนี้ดอยและเนรนาถลูกค้าก็หายกันหมดนะเอาเหรอครับลูกค้าไหนอะครับเพราะว่าตอบมาของแสดงว่าไม่ได้มีตำราเทพคำนวณโอ้ใช่ต้องหาตำราเทพอะเป็นไงตำราเทพก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยนะครับมันลงแต่ว่าข้อดีเนี่ยคือมันมีแรงสู้นะครับที่บริเวณ1,600นะครับแต่ถ้า1,600เนี่ยนะครับภายในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสที่20เนี่ยมันว่ารั่วลงไปนะครับมันรับไม่อยู่นะครับผมก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยระมัดระวังนะครับในแง่ของการถอยในช่วงวันศุกร์นะครับแต่ถ้าวันพฤหัสเนี่ยนะครับมันมีรีบาวนะครับอาจจะต้องยอมเข้าสู้นะครับในวันพฤหัสเลยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันบอกแล้วว่าช่วงที่มันแย่ๆเนี่ยนะครับในเรื่องของตัวเม็ดเงินแล้วก็กำลังนะครับของการเข้าสู้เนี่ยนะครับมันผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับมันเข้ามาเนี่ยตลาดเราแย่นะครับแล้วก็ทางอื่นเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยแต่ว่าการลงของเราเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างที่ผมก็แจ้งไปว่าพอมันอยู่ในเรือนมรณะนะครับมันขึ้นยากนะครับแล้วก็มันก็ลงอย่างที่เราเห็นนะครับแถบบางจังหวะก็ลงแบบโอ้จะเอาตายหรือเปล่านะครับก็ปีหน้านะครับผมก็เรียกว่าได้เขียนในเรื่องของตัวการคาดการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นในหุ้นรายตัวนะครับในตลาดนะครับแถมเลขเด็ดนะครับมันอยู่ในจำนวนหุ้นครับพี่ผมเสียใจมากคืออะไรพี่ไม่รู้เรื่องเลยท่านคือจำนวนหุ้นที่ผมเขียนนะครับ62 ตัวมันออก62พี่เลข2 ตัวใช่เลขอะไรวะเนี่ยใช่นะครับมันออกจำนวนหุ้นที่ผมเขียนเป็นปี2,562นะครับผมหูแล้วหุ้นได้มาก62ตัวเออแทบใช่โอ้โห2ตัวพี่ตำราต้องขึ้นหิ้งบูชาแล้วตำรา62เฮ้ยไม่ได้พี่เราซื้อมาเพื่อใช้แล้วก็ดูจังหวะนะครับไม่ได้ซื้อมาเอาไปลองจานหรือว่าเอาไปเรียกว่าวางไว้หัวเตียงนะครับแนะนำมีไว้ติดตัวนะครับถ้าเห็นบางท่านบอกว่าพกไม่สะดวกนะครับแนะนำซื้อ2 เล่มนะครับแล้วก็ฉีกนะครับฉีกพกครับผมโอเคอ่ะได้เทพก็สนใจตำราเทพปี2562ก็แอด BLMI เนาะแอด BLMI แล้วก็รวมส่งให้กับนักลงทุนได้เลยรวมทั้งสมาชิกเพราะว่าเราจะได้รู้รอบของตลาดนะครับว่าเอ้ยช่วงนี้ควรทำอะไรดีนะครับซึ่งในตำราปีที่แล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช็อตอยู่นะครับแล้วก็ตลาดเนี่ยมันก็เรียกว่าลงดันนะครับในลงตัวเซนติเมนต์นะครับถ้ามีอยู่นะครับหรือว่าซื้อไปนะครับลองเปิดมาดูนะครับในปี2018นะครับว่าในเรื่องของสิ่งที่เราคาดการเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปอย่างที่เราเนี่ยเขียนเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าเดือนธันวาในปี
2019เนี่ยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็อยากให้นักทุนเนี่ยได้มีเอาไว้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการคาดการณ์นะครับมันเป็นในเรื่องของจังหวะของอารมณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของเซนติเมนต์นะครับซึ่งมันเหมาะจริงกับตลาดหุ้นไม่ใช่ว่ามันไม่มีเหตุผลหรือมันเพ้อเจ้อนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของการตอบรับนะครับของคนในตลาดนะครับเพราะนั้นถ้าในเรื่องของตัวปี2018ที่เราตามกันมาตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมไปกันยาแล้วก็ลงแรงตุพฤศจิกาแล้วก็ลงต่อธันวาเนี่ยผมคิดว่ารอบตรงนี้มันเรื่องพวกตามฟอร์มเลยนะครับเพราะนั้นผมคิดนักลงทุนเนี่ยควรจะมีนะครับในปี2019เนี่ยติดเอาไว้เพราะว่าคนที่มองว่ามันจะเกิดวิกฤตเกิดในเรื่องของการลงแรงๆนะครับแนะนำให้ลองเปิดอ่านดูนะครับผมคิดว่าตลาดในปีหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่จะรุนแรงนะครับบรรยากาศรุนแรงจริงแต่ว่ามันจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นไทยอยากให้จับตาดูดีๆด้วยครับท่านเทพปีนี้แซดให้ปิดช็อตวันไหนคะเพราะเปิดช็อตตามท่านมาถ้าช็อตตามมานะครับผมให้จับตาวันพฤหัสกับวันศุกร์นี้ครับผมเพราะว่าวันที่20นะครับธันวานะครับมันจะเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยว่าลงแรงนะครับถ้ากระแทกแรงวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถปิดนะครับในวันที่20เนี่ยได้เลยนะครับหรือถ้าตลาดเนี่ยมันมีการดีดแรงๆในวันที่20นะครับมันอาจจะไม่หลุด 1,600 นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเซนติเมนต์เนี่ยกลับมาเป็นภาพในเชิงบวกเนี่ยเราก็สามารถปิดในวันที่20ได้เช่นกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นรองจนถึงสิ้นปีนะครับสำหรับตัวของซีรีส์ Z ครับผมตกลงใครช็อตมาก็ปิดวันที่20เคลียร์นะพี่ขี้เกียจฟังเยอะไม่รู้เรื่องก็ช็อตมาก็ได้กำไรครับพี่ช็อตได้กำไรแม่จริงเราก็บอกตั้งแต่สัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ที่แล้วอะครับพี่นะครับก็ใครมีตำราเทพลองเปิดดูเขามีหลักการวิชาการนะฮะขายได้ของแล้วแจ้งก็วันพุธก็เจอนะครับวันศุกร์ก็อยู่ในแก๊งสามชาติเราก็เรียกว่าย้ำกับนักลงทุนมาเป็นเดือนแล้วแหละครับวันที่ไปทำบุญเราก็บอกนะครับว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ไม่ดีนะครับแล้วก็หลังอะไรนะเรื่องของการปองดองสงครามการค้าจบลงก็ขายแล้วก็20ธันวาเข้าซื้อใหม่ครับจ้าได้ดิพี่ไปคุยกับจอมานต่อแล้วนะท่านเทพนะอ๋อเหรอครับจอมานเหรอครับพี่ได้ต่อจากท่านนี่แหละครับผมครับลองเตือนแกล้งเขาดูสุขภาพดีหรือเปล่าช่วงนี้นะครับผมเผื่อเขาตกกระจายอีกนะครับผมได้รับประทานหนักขนาดนั้นจะไปเหลืออะไรอ้วนตุ้มตุ้ยขนาดนั้นโอเคท่านเดฟเดี๋ยวไปคุยกับท่านละขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลสนุกสนานกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้หัวใจของทุกท่านจิตใจของทุกท่านนะฮะก็ว่าไปสำหรับไอเดียของท่านเทพนั่นเองนะก็มีตำรานักทุนไม่ใช่เราพูดจาแบบนะไม่มีตำรามีตำรานะใครได้ตำรา2019ก็สอบถามไปที่ @blmi นั่นเองนะคะค่ะใครที่มีเล่มเดือน2018ก็เปิดดูเดือนธันวามีอะไรที่น่าสนใจนะฮะเยอะพอสมควรนะก็หัวใจเท่านั้นที่จะอยู่กับนักทุนได้นะฮะค่ะ